สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกม Black Desert Online นะคะโอเควันนี้แม่บ้านมาลองเทสต์ราคาเนียอเวกนะคะก็เขาให้สิทธิ์กับ50คนที่ได้รับเลือกนะคะแล้วก็สำหรับครีเอเตอร์เท่านั้นนะโอเคก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะโอเคเอาล่ะวันนี้นะคะแม่บ้านจะพาทุกคนมาดูราคาเนียปลุกพลังนะคะหรือว่าอเวกนั่นเองนะคะก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟจริงนะคะวันที่27กรกฎาคม2565เนาะย้ำอีกทีนึงอันนี้แม่บ้านมาลองในเซิร์ฟเทสนะคะซึ่งตัวราคาเนียอเวกเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสกิลบางอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างนะคะในเซิร์ฟจริงก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันอีกทีนึงด้วยนะคะว่าเข้าเซิร์ฟจริงแล้วจะมีสกิลอะไรเปลี่ยนไปบ้างหรืออาจจะไม่มีการเปลี่ยนอะไรเลยก็คือจะเป็นแบบนี้แหละแต่ว่า GM เขาได้เขียนไว้ชัดเจนอยู่นะคะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเข้าเซิร์ฟจริงนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันไปเนาะเดี๋ยวยังไงก็วันนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นแบบรีวิวแรกนะคะความรู้สึกแรกความประทับใจแรกข้อดีข้อเสียแบบแรกๆที่คือได้มาลองตรงนี้นะคะก็แม่บ้านจะรีวิวเลยแล้วกันนะคะว่าเหมือนแบบเป็นยังไงอะไรประมาณไหนก็จะพาไปดูสกิลพาไปดูการฟาร์มมอนแล้วก็จะสรุปความคิดเห็นของแม่บ้านไว้ให้นะคะส่วนเรื่องคอมโบอะไรเนี่ยขออนุญาตยังไม่บอกไว้ในคลิปนี้นะคะเพราะว่าจะต้องรอเข้าเซิร์ฟจริงอีกทีนึงแล้วเราค่อยมาคิดคอมโบหรือแชร์คอมโบกันอีกทีนึงนะคะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าดาคาเนียอเวกเนี่ยเป็นยังไงพร้อมแล้วลุยเอาล่ะเรามาทำความรู้จักราคาเนียอเวกกันก่อนนะคะว่าคร่าวๆแล้วมันเป็นยังไงนะคะคือนางเนี่ยมี2โหมดนะคะหรือว่า2สถานะนั่นเองแต่แม่บ้านจะขออนุญาตเรียกว่า2โหมดนะคะอ่ะซึ่งเดี๋ยวบอกก่อนว่าในเซิร์ฟเทสไม่มีภาษาไทยนะคะฉะนั้นแม่บ้านก็จะแปลจากภาษาอังกฤษเลยนะพอเข้าเซิร์ฟจริงแล้วบางอย่างเนี่ยมันอาจจะมีการแปลไม่ตรงกันนะคะแต่เดี๋ยวยังไงเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะเรามาดูสกิลกันก่อนนะคะของอเวกเนี่ยก็จะมีสกิลทั้งหมดตามนี้นะคะซึ่งสกิลของอเวกนะคะมันจะแบ่งออกเป็น2โหมดซึ่งโหมดนี้แม่บ้านขอเรียกว่าโหมดจอมเวทนะคะส่วนโหมดนี้ที่จะเป็นสกิลสีฟ้าเนี่ยจะเป็นโหมดมังกรนะคะซึ่งสามารถสลับไปสลับมาได้ตลอดแล้วก็มีลูกเล่นเรื่องของการสลับแบบกดสกิลออกทันทีก็จะสลับเปลี่ยนโหมดทันทีซึ่งโหมดของดาคาเนียนะคะสามารถดูได้ข้างบนนี้ว่าตอนนี้เราอยู่โหมดไหนอย่างตอนนี้นะคะคือเราอยู่โหมดจอมเวทนะคะโหมดจอมเวทเนาะอ่ะและอันนี้คือโหมดมังกรกดชิป E นะคะทีนี้โหมดมังกรนะคะจะได้ AP บวก15แต่ถ้าเป็นโหมดจอมเวทนะคะจะได้ Attack Speed บวก 10% นะคะทีนี้เราสามารถสลับแบบรวดเร็วก็ได้ซึ่งมันจะมีอยู่สองวิธีด้วยกันนะคะก็คือวิธีแรกก็คือวิธีเดิมๆเลยนะคะก็คือกดชิป E แต่อันนี้แม่บ้านไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะฉะนั้นตัดวิธีนี้ออกไปดีกว่านะคะอันนี้เป็นเหมือนแบบเรียกครั้งแรกอะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเวลาเรากดสกิลเนี่ยมันจะมีอยู่สองวิธีที่เอาไว้เปลี่ยนเร็วๆนะคะก็คืออย่างตอนนี้อยู่โหมดมังกรนะคะสมมติว่าเรากดชิปคลิกซ้ายนะคะแล้วให้เรากดสเปซบาร์เลยเราจะเปลี่ยนโหมดทันทีเห็นไหมคะสามารถสลับไปสลับมาได้เดี๋ยวแม่บ้านจะลองกดให้ดูอีกทีนึงนะคะชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาสเปซบาร์ปุ๊บเห็นไหมกลับเป็นโหมดมังกรแล้วนะคะสามารถสลับไปสลับมาได้ตลอดแต่ต้องกดหลังสกิลอะไรก็ได้นะคะทีนี้อีกวิธีนึงนะคะที่จะบอกก็คือเราสามารถกดบางสกิลซึ่งสามารถออกได้เลยจะมีบางสกิลนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้เอาล่างภาษาช็อตคัทเฉยๆนะชิป F กับชิป Q นะคะที่โหมดมังกรจะมีเฉพาะชิป Q แต่ไม่มีชิป F ส่วนโหมดจอมเวทจะมีชิป F แต่ไม่มีชิป Q นะคะอะไรแบบนี้ก็คือเราต้องจำเนาะว่ามันอันไหนมีอันไหนไม่มีคือมันแล้วมันสามารถกดต่อเนื่องแล้วก็เปลี่ยนโหมดไปมาได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้แม่บ้านอยู่โหมดมังกรนะคะแม่บ้านจะเปิดด้วยชิปคลิกซ้ายชิปคลิกขวาแล้วแม่บ้านอาจจะกดชิป Fเดี๋ยวแม่บ้านก็กดชิปคิวปุ๊บกลับมาโหมดเดิมอย่างนี้นะคะประมาณนี้อ๋อแล้วก็เราสามารถจะกดแบบว่า W เดี๋ยวขอนึกก่อน W E ก็เป็นของโหมดนี้นะคะแล้วก็กดลง E นี่ก็คือจะกลับโหมดนะคะหรือว่า W คลิกขวา
ลง E ก็ได้จะกลับโหมดมังกรอย่างเงี้ยก็คือเราต้องดูว่าเราอ่ะเล่นโหมดไหนเป็นหลักหรือเราจะคิดคอมโบเองก็ได้นะคะเพราะว่าสกิลมันมีประโยชน์ไม่เหมือนกันเนาะก็คือประมาณนี้ส่วนข้อแตกต่างนะคะที่ได้ค้นพบก่อนลองเล่นก็คือถ้าเป็นโหมดมังกรเนี่ยจะตีแรงนะคะแต่ว่าค่อนข้างจะขาตายเนาะข้อดีก็คือตีแรงนะคะมี protection เยอะก็คือมี SA ฝนกาดเยอะหรือว่าจะค่อนข้างที่จะขาตายนะคะส่วนโหมดจอมเวทเนี่ยจะตีเร็วแต่ว่าเป็นคือหลายฮิตแต่จริงๆโดยรวมแล้วมันก็ตีแรงพอๆกันนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือไม่ค่อยมี protection นะคะก็คือไม่ค่อยมี SA ไม่ค่อยมีฝนกาดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแนะนำให้เล่นแบบผสมน่าจะเวิร์กกว่านะคะแต่ยังไงก็ลองดูแล้วกันว่าตัวเองถนัดแบบไหนนะคะก็เรื่องสกิลอันนี้จะต้องศึกษากันอีกทีนึงมันสามารถคิดได้แบบหลากหลายมากๆจริงๆนะคะว่าเราสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ตลอดโอเคความรู้สึกแรกของดาคาเนียเวกนะคะก็คือนางจะแบบว่ายังไงดีถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแม่บ้านนะคะถ้าเทียบกับสืบทอดแม่บ้านรู้สึกว่าสืบทอดจะเล่นง่ายกว่านะคะแต่ว่าความเท่ก็คือต้องยกให้อเวกเลยนะคะทางอีกทางนั้นก็แล้วแต่การตัดสินใจเนาะยังไงก็ลองดูแล้วกันว่าตัวเองชอบแบบไหนนะคะแต่ว่าดาคาเนียเวกเนี่ยค่อนข้างจะลูกเล่นเยอะมากๆนะคะก็คือกดเยอะนั่นเองแล้วก็ลูกเล่นเยอะจริงๆก็คือมันมีหลายท่าที่เอามากดต่อๆกันแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งก็คือลูกเล่นมันจะเยอะกว่านะคะไม่ใช่ว่ามีแค่การเก็บเกตอย่างเดียวเหมือนกับสืบทอดเนาะแต่ว่าดาคาเนียเวกก็คือไม่มีเรื่องของเกตนะคะแต่นางจะมีเรื่องของโหมดเข้ามาเนาะว่าจะมี2โหมดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะไปดึงข้อดีของPre-awake มาได้นะคะก็คือถ้าสมมุติว่ามันสามารถดูดเลือดได้อยู่นะก็คือเปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็คือสลับอาวุธนะคะกดอาจจะกด C หรือกด D C หรือเดินข้าง C อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองกดดูแล้วก็พอเปลี่ยนเป็นดาบใหญ่ปุ๊บเราก็กดชิปคลิกขวาแล้วก็คลิกซ้ายแล้วก็คลิกซ้ายชิปคลิกซ้ายนะคะแล้วก็ลง C เปลี่ยนอาวุธคืนอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นดูดเลือดการดูดเลือดที่แม่บ้านคนผมมานะคะแต่ไงก็ลองดูแต่จะต้องเปลี่ยนเป็นอาวุธพรีเอเวเท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช้ดาบใหญ่จะไม่สามารถดูดเลือดได้นะยกเว้นว่าจะประสานแอดออนกันอีกทีนึงแต่ถ้าด้วยตัวเวกเองเนี่ยอาวุธหอกคู่เนี่ยจะไม่สามารถที่จะมีดูดเลือดอะไรได้นะคะก็คือจะต้องสลับเป็นพรีเอเวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เราเนาะว่าอยากจะสลับหรือไม่เอาล่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะพาทุกคนไปดูตอนฟาร์มเบื้องต้นแล้วกันนะคะอันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้ฟาร์มเต็มๆชั่วโมงนะคะแต่จะให้ดูสกิลเบื้องต้นนะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนนะWe'll be right back.
โอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนที่สนใจดราคาเนียเวสนะคะส่วนเรื่องของคลิปคอมโบเต็มๆหรือรายละเอียดลึกๆกว่านี้เดี๋ยวแม่บ้านค่อยว่ากันอีกทีตอนเข้าจริงนะคะนี่ก็คือจะเป็นรายละเอียดแรกนะคะบางอย่างอาจจะมีเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะไม่มีก็เดี๋ยวต้องติดตามกันด้วยนะคะแม่บ้านมีกิจกรรมมาฝากนะคะถ้าใครดูจนถึงตอนนี้ก็คือใกล้จบแล้วเนาะก็คือมีกิจกรรมแจกโค้ดนะคะให้กับ20คนแรกนะคะที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ของแม่บ้านนะคะก็ใครอยากให้คอมเมนต์ว่าคิดเห็นยังไงกับดาคาเนียเวกนะคะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะก็แม่บ้านจะให้20คนแรกนะคะโดยยึดเวลาตามคอมเมนต์ที่ขึ้นใน YouTube นะคะก็ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็โอเคก็20คนแรกเท่านั้นนะจะมีคูปองมาแจกนะคะก็จะเป็นคูปองให้กับทุกคนเนาะก็จะได้ตระกูลละ1ครั้งนะคะคูปองนี้ใช้ได้ถึง27กรกฎาคมเท่านั้นนะก็โอเคค่ะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย